อ่ะชิมเลยค่ะพี่ปีรสชาติเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับแม่ครัวใหม่เหรอใช่ครัวใหม่ครัวนอกบ้านได้ครับผมวันนี้นะเราก็อยู่นอกครัวเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้วิธีการปิ้งย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปปิ้งย่างในครัวเราท่าทางจะหายใจไม่ออกแน่นะฮะเดี๋ยวควันใช่ครับผมแม่วันนี้มาเนี่ยจะทำเมนูอะไรครับเนี่ยพิซซ่าเวียดนามค่ะพิซซ่าเวียดนามแบบไทยๆเราทำไปแล้วไงเราเอาแบบเวียดนามบ้างได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พิซซ่าเวียดนามนะครับจะเป็นยังไงออกมาทานได้ไหมและอร่อยหรือเปล่านะครับผมค่ะใช้อะไรทำบ้างใช่ครับแล้วช่วงนี้น้องๆปิดเทอมกันหรือยังถ้ายังก็มิ้นบอกกันด้วยถ้าปิดแล้วก็มิ้นบอกกันด้วยนะครับปิดแล้วค่ะปิดแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะครับส่วนแม่เดือนแล้วครับปิดเทอมหรือยังปิดเทอมแล้วค่ะโอ้โหแล้วแต่20ปีที่แล้วค่ะ30กว่าปีที่แล้วทั้งคนแม่แล้วก็ปิดเทอมแล้วนะครับเอามาแม่ไม่ได้ไปส่งน้องฟิลแล้วไงแม่ก็ปิดเทอมแล้วเหมือนกันเข้าใจเข้าใจโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราวันนี้นะในการทำพิซซ่าเวียดนามนะครับมีอะไรบ้างครับพี่ฟิลมีใบเมี่ยงยวนคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเหมือนแป้งมั้ยใช่ค่ะแต่ว่าเป็นแป้งเป็นเหมือนแผ่นบางๆแต่ว่าพอโดนกับความร้อนเขาก็จะเป็นแป้งกรอบใช่ครับนะถ้าเกิดดูถ้าเกิดไปเสิร์ชดูคำว่าพิซซ่าเวียดนามในความรู้สึกพ่อคืออะไรรู้ป่ะเหมือนกับเค้กอ๋อเหมือนพวกโตเกียวปลาไส้หน้าเชื่อนอาราสิบาทใช่ไหมใช่ใช่ตอนนั้นแป้งจะเป็นนิ่มๆไงใช่ตอนที่เราไปเที่ยวเวียดนามน้องฟิวจำได้ไหมครับที่เขาขายอยู่ปากทางเข้าไอ้ที่เราไปซื้อกระเป๋าอ่ะของพี่ฟิวอ่ะแต่เราวันนั้นเราไม่ได้ชิมนี่หรอกใช่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 มีพิซซ่าด้วยคนเยอะมากนั่นแหละพิซซ่าเป็นครับผมโอเคนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมีเป็นใบเมี่ยงยวนนะครับใช่ต่อไปค่ะน้องฟิวมีปูอัดค่ะครับไส้กรอกครับผมไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ดิบนะครับหมูสับครับแล้วก็ต้นหอมซอยใช่ค่ะแล้วเราก็ยังมีเครื่องปรุงด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับเนี่ยมายองเนสซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็พริกเผาครับผมแล้วเราทำไงแม่อันนี้แม่จะบอกว่าว่าเราจะใส่เฉพาะของที่เราชอบทานได้เอาตามใจเราว่างั้นใช่เราอยากกินอะไรเราก็ใส่ใช่ค่ะครับแต่เขาก็ทำเหมือนเราแหละหรือว่าเราทำเหมือนเขาก็คล้ายๆกันก็คล้ายๆกันเหมือนเขาเหมือนท่านั่นแหละมางั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะอย่างแรกต้องทำไงแม่ตอกไข่ก่อนตอกไข่ตอกไข่ใส่ถ้วยนี้จริงบางคนเขาก็ตอกใส่ตรงแผ่นเลยแต่เรากลัวแบบมันหกมันหกเพราะว่านี่ครั้งแรกเดี๋ยวไม่สวยใช่ใช่ขนาดไปดูในคลิปที่เขาทำมาบางทีเขาคนๆอยู่ในนั้นยังหกเลยใช่มางั้นเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะครับตอกไข่ตีเลยค่ะตีได้เหรอแม่ฟองยังเหรอตีกันก็ทีร้านไงนี่นะส่วนแป้งก็จะเป็นแบบนี้โอ้ตื่นเต้นตีไข่ก็ตีเหมือนไข่เจียวมันต้องสวยเดียวค่ะใช่ตัวไข่เจ็บแล้วคะดูข้างหลังบ้านเราดิด้านหลังน้องฟิวเห็นไหมแบบไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าช่างยังไม่มาทำให้เราเลยแม่นะเดี๋ยวช่างมาต่อเติมอะไรเสร็จปุ๊บโอ้โหเราจะมีหน้าบ้านใหม่ที่สวยนะครับเราอาจจะมาเล่นกันหน้าบ้านเยอะมากกว่าเมื่อก่อนนี้นะครับค่ะมาวิธีการทำยังไงครับพี่ฟิวก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้บนเตาใช่ปะค่ะพอวางไว้บนเตาเสร็จเราก็จะเทไข่ลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราอยากทานแล้วมันก็รอให้เขาสุกปะกรอบๆแล้วก็เสร็จได้ครับผมเดี๋ยวรอบแรกน้องฟิวบอกว่าจะไม่ใส่พริกเผาเราก็เผ็ดเหรอฟิวไม่ชอบพริกเผาเดี๋ยวเราทำแบบไม่ใส่พริกเผาก่อนรอบหนึ่งมาพี่พีมาวางค่ะเดี๋ยวนะเอาไข่ตอกคนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใช่เอานั้นมาวางเลยค่ะแล้วเราโอ้ยเราต้องรีบทานะพี่พีเป็นหนูจะเทขอที่ขี้ขอที่ขี้เดี๋ยวนะเราต้องรีบทาให้ทั่วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ใช่ๆเดี๋ยวมันจะไหม้พี่พีมทาให้ให้เขาชุ่มว่าไงใช่ชุ่มชุ่มแผ่นพ่อไม่งั้นเดี๋ยวเขาไหม้ไฟเราแรงไปป่ะแม่ไม่ไม่ปกติค่ะคนอื่นเขาทำเป็นอย่างนี้ป่ะล่ะทำเป็นอย่างนี้ค่ะพี่พีมมาลิฟใส่ไส้ค่ะใส่อะไรคะใส่หมูใช่ค่ะมันจะสุกไหมอ่ะแม่สุกค่ะหมูเราต้องทำให้สุกแล้วพ่อเครื่องปรุงเราอ่ะคือสุกมาแล้วใช่ค่ะมีแค่ไข่นี่แหละที่ไม่สุกใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดวางปุ๊บก็ว่าเราต้องควรเรียกอะไรนะพี่ฟิล์มเอาไข่อ่ะ
ปลายปลายตัวแป้งแบบบางๆไว้ก่อนใช่ครับใช่ไม่ดูน่าทานนะเนี่ยอันนี้เราแค่ซอสก่อนไงพ่อว่าได้ไข่เริ่มสุกแล้วเนี่ยพอสวยๆหน่อยค่ะนี่หอมนะแม่ใช่ค่ะนี่ไข่เราใบใหญ่เราก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นี่เอาไว้ผสมกับรอบหน้าน่าทานนะครับใช่อู้มาเดี๋ยวพี่แค่ให้อุ้ยอุ้ยน้องอุ้ยนะครับหอมหอมหอมจริงเราควรมีแม็กกี้ปะใช่ค่ะต้องมีแม็กกี้ด้วยเหรอไม่ต้องก็ได้แล้วแต่ไงเราจะใส่มะเขือเทศซอสมะเขือเทศเหรอครับใช่ค่ะอุ้ยน่าทานน่าทานน่าทานมากเลยครับพริกหน่อยฝั่งนี้ไม่สุกละไม่เหลืองละโอ้น่ากินอ่ะอุ้ยเราต้องทำให้สุกนะแม่ถ้าไม่สุกเพราะว่าคาวไข่แน่เลยไข่อะสุกพ่อหมายถึงว่าแผ่นนั้นมันเหลืองเราต้องกลับฝักหน่อยเดี๋ยวไหม้เหรอใช่มันไม่เท่ากันเห็นไหมตอนนี้มันเหลืองแล้วไงครับอยากรู้จังรสชาติจะเป็นยังไงพี่บีมใส่ซอสใส่ไปตรงนี้เลยค่ะอันนี้ของใครของน้องฟิวใช่ไหมใช่ใส่เลยโอ้โหน่ากินเฮ้ยหอมมากมายองเนสนะครับค่ะอันนี้ครั้งแรกของเรานะคะอันนี้หอมจริงๆนะคะทุกคนน่าทานมากเลยเดี๋ยวนะเราจะพริกให้เหลืองๆเลยโอ้อยากให้กล้องเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ยมันแบบมีกลิ่นด้วยแล้วคนที่นั่งดูจะได้กลิ่นไปกับเราด้วยนะมันจะเริ่มเหลืองๆก็จะกรอบๆน้องฟิวนั่งรอแล้วน้องฟิวไข่เราก็จะสุกเห็นไหมเฮ้ยน่าทานน่าทานแม่เนี่ยเราต้องกลับไม่ยังเนี่ยยังยังยังปกติปกติฟิวจานจานโอ้ยพี่ฟิล์มเราต้องพับด้วยนะกลิ่นเตยจมูกมากเลยตอนเนี้ยแม่ดูข้างล่างกับเผื่อไหมเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เป็นไรอุ้ยไม่แล้ว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 มันก็จะเหลืองๆนี่แหละพ่อมันจะอร่อยก็ตรงไม้นี่แหละพี่ฟิล์มมันจะได้แบบมีเสร็จแล้วนะครับน้ำชิ้นมันอันนั้นเลยอ่ะทาโก้สุกแล้วนะสุกแล้วสุกแล้วพ่อนี่ไงอ้าวมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับชิมกันก่อนมาเริ่มมาชิมกันเหมือนไข่ออมเล็ดเลยอ่ะทุกคนใช่เหรอฮะแบบบางนี่เลยนะครับมันอาจจะไหม้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับใช่อันนี้เป็นครั้งแรกของเราตรงกลางเหมือนไฟเขาแรงเดี๋ยวเราชิมก่อนครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าชิ้นแรกที่ทำออกมาจะอร่อยขนาดไหนนะครับค่ะเสียดายนะวันนั้นเราไม่ได้ซื้อที่เวียดนามไม่งั้นเราจะได้รู้ราคาว่าชิ้นละเท่าไหร่เนาะค่ะร้อนวางร้อนนะคะมีร้อนจริงของร้อนพิซซ่าเวียดนามนะโอ้ควันขมงชงเฉงเลยกันฟิวอุ้ย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 ใจเย็นลูกพี่ขอค่อยๆอย่างนี้แล้วกันแบบชิคๆใช่เฮ้ยไข่เราไม่ได้ปรุงอะไรใช่ไหมแม่ไม่ได้ปรุงค่ะเป็นไงบ้างฟิลแป้งกรอบไหมคะกรอบมากรสชาตินะคะโอ้โหอันนึงนะน้องฟิลต้องแบบค่อยๆใช่ไหมปรับเข้าไปร้อนเลยกรอบมากคือตัวแป้งเขาจะกรอบๆเพียวแล้วเขามีไข่ไงพอกินกับซอสมันก็อร่อยแหละอร่อยจริงได้ถ้าแต่น้องฟิลว่าต้องซอสเยอะกว่านี้นิดนึงใช่หรือไม่ก็ใส่มากี้ตอนผสมกับไข่ก็ได้จะอร่อยผ่านค่ะผ่านไปไหนผ่านไปเลยผ่านเดี๋ยวนี้แหละค่ะ อร่อยใช่ไหมผ่านของน้องฟิลอร่อยไงครับผมไหนแม่ชิมหน่อยแม่เดือนบอกว่าโหนั่งกืนน้ำลายไม่มีใครชวนแม่เลย นี่เลยแล้วยังไงไม่ร้อนหรอยังไงบ้างแม่คืออร่อยนะมันก็ไม่ได้ขี้เละนะพ่อขี้เละทานได้ทานได้รสชาติดีก็แค่ว่าเราต้องใส่ซอสเพิ่มขึ้นใช่ถ้าใครชอบเค็มพูดง่ายเราต้องใส่ซอสมะเขือเทศถ้ากินโดนซอสมะเขือเทศจะอร่อยครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิวคิดว่าจริงไหมจริงลองถ้างั้นเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราก็ใส่ให้แบบเยอะๆหน่อยใช่ค่ะใส่พริกเผาด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับค่ะมาลุยชิ้นต่อไปนี่แม่ผสมอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะใส่ลงไปในนี้เลยเหรอพริกเผาอ่ะใช่ตอนนี้ดูน่าทานขึ้นเลยครับมีสีสันขึ้นมาเลยนะฮะเอามาพร้อมนะครับพี่ฟิล์มวางเลยครับแม่เร็วๆเลยแม่เร็วๆเลยเร็วๆอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนี่มันต้องแข่งกับเวลาจริงๆนะใช่ค่ะโอ้ยฟุบอ๋อนี่ไข่เยอะเลยใช่ค่ะน้องฟิลเหลืองท้ายทั่วแผ่นครับเหมือนให้เขาชุ่มแล้วอยู่ตัวใช่ไหมใช่ค่ะแม่เดือนบอกว่ามั่วจนได้ที่นะครับเริ่มใส่นั้นเลยน้องฟิลใส่เลยค่ะใส่หมูโอ้ยรอบนี้หอมอ่ะหอมพริกเผาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกลิ่นดีขึ้นมาเลยใส่ตั้งเยอะนะฮะโอ้ยดูน่าทานอ่ะพริกมันค่อยหมด
ไม่ค่อยเขียนกลิ่นมาพี่ฟิล์มกลิ่นมาค่ะวันนี้ถ้าเกิดเราไปเปิดร้านนี่น่าจะขายดีนะครับค่ะแต่ปัญหาเดียวคือจะมีกำไรหรือเปล่าคนนึงตักคนนึงเทคนนึงช่วยหมุนนั่นน่ะสิออกมาใส่ไปเลยนะครับทำไมเวลาแบบอยู่ที่เวียดนามเขาแบบทำคนเดียวเขาทำได้นะนั่นมันอาชีพเขาพี่ฟิล์มของเรามั่วใช่ไหมใช่ครับมานี่แต่ดูหน้าทานว่าโอ้สีสันได้สีสันได้อุ้ยอื้อหือกินมากินมาซอสขอซอสมะเขือเทศหน่อยค่ะใส่ลูกพิ้วใส่ซอสเออใส่ซอสเยอะๆนะอร่อยเอ้ยๆๆเอาไปกินเลยไม่ไม่เอาเร็วๆๆ1 2 3หือมาอะไรล่ะเดี๋ยวเราจะพลิกแล้วเขาต้องเยอะๆนะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วใส่ผักด้านบนอีกหน่อยไหมแม่โรยได้อ่ะโรยนี่เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นละเอาฟิวเร็วๆเลยเร็วๆค่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอเคโอ้ได้ได้ได้สวยไหมครับพี่ฟิล์มทำไมได้นี่สวยมากอ่ะใส่เยอะเอ้ามาเดี๋ยวมาชิมกันเลยครับสุดยอดนะรอบนี้เอามาโอ้โหหลังจากชิ้นแรกนะครับบอกว่ารสชาติยังไม่ได้เพราะเหมือนแบบยังกลัวกลัวกันอยู่นะครับใช่เออรอบนี้คือแบบมืออาชีพละเหมือนจะรีบกินเลยเนาะก็ไม่นะเดี๋ยวตอนนี้ต้องครึ่งครึ่งอะแม่เพราะว่าชิ้นนี้สวยกว่าชิ้นแรกเยอะเลยใช่ค่ะไม่ไม่อร่อยก็ด้วยเอามาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับต้องฟิลคนละจานเลยต้องคลิปให้ดูก่อนนี่ไส้มันเป็นไงพี่ฟิล์มขอดูหน่อยโอ้อ่ะชิมเลยค่ะโอ้ร้อนน่าทานมากนะครับรอบนี้ไม่ไหม้เหมือนแบบเรารู้ไงน่าทานจริงๆนี่ใช่ทะลักอย่างนี้เลยพ่อไหนแม่นี่ค่ะโอ้โหพิซซ่าเวียดนามไส้ทะลักใช่ครับผมอยากจะบอกว่าแม่ลืมซื้อชีสไม่งั้นแบบมันจะยืดยืดระหว่างที่ทุกคนคุยนะครับพี่ฟิล์มไม่สนใจเธอเลยปาลูกแม่กินลงไส้เลยเห็นไหมอ้าวน้องฟิล์มอดนะครับนั่งอยู่ตรงกลางพี่ฟิล์มรสชาติเป็นไงบ้างอืมร้อนอร่อยคือตัวไข่เขาอ่ะเริ่มมีรสชาติของพริกเผาไงครับจะดูไม่จืดแบบไม่โดนตัวซอสก็ยังอร่อยอยู่ครับผมเนี่ยโอ้โหดูดีพี่ฟิล์มคือกลมกล่อมมากอ่ะพ่อครับพ่อลองชิมไหมคะอ่ะไม่เป็นไรแม่ทานก่อนเลยนะครับน้องฟิลครับเป็นไงบ้างอร่อยเยี่ยมยอดเลยค่ะทุกคนจริงไหมไม่เหมือนชิ้นแรกใช่ไหมค่ะชิ้นแรกมันจืดครับผมเฮ้ยก็ถือว่าทำไม่ยากนะแม่ทำง่ายนิดเดียวนะครับใช่ค่ะสุดยอดนะอย่างนี้เราทำหลายๆแผ่นเลยได้ดิแม่เพราะว่าเครื่องเรายังไม่หมดใช่ไหมใช่อันนี้ยังไม่หมดด้วยครับผมอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำพิซซ่านะครับเวียดนามก็เป็นอะไรที่แบบพี่ฟิล์มน้องฟิวและแม่เดือนบอกว่าอร่อยนะครับทานได้จริงทานได้จริงนะครับแล้วก็ทำง่ายด้วยนะเพื่อนๆสามารถลองเอาไปทำกันได้นะครับใช่โอเคสำหรับวันนี้งั้นพ่อถาพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนขอตัวทานพิซซ่าก่อนนะครับบ๊ายบายพบกันใหม่ที่หน้าครับผมบ๊ายบาย